ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะวันนี้เรามาพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คือการคูณนะคะทศนิยมนะคะไม่เกินกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งเมื่อวานนี้เราใช้การคูณโดยการหาผลบวกแล้วก็การใช้ความสัมพันธ์นะคะของเศษส่วนกับทศนิยมแต่วันนี้เราจะมาเรียนวิธีการคูณแบบทางลัดดูว่าจะเป็นยังไงง่ายไหมนะคะแต่ก่อนเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนท่องสูตรคูณก่อนวันนี้ท่องแม่ไหนดี7 8 9นะคะพร้อมนะคะ1 2 3 ทีนี้เดี๋ยวให้หยิบสมุดคณิตที่เร็วขึ้นมาเขียนวันที่ให้เรียบร้อยวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ย19แล้วนะคะเสร็จแล้วไปดูที่สไลด์ของคุณครูค่ะคณิตที่เร็วนะคะเขียนการบวกให้อยู่ในรูปการคูณแล้วหาผลคูณเขียนยังไงเดี๋ยวมาดูพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะเขียนยังไงนะคะครูจะกำหนดมาเป็นการบวกข้อที่1 0.4 บวก 0.4 บวก 0.4 เขียนยังไงให้อยู่ในรูปอ่ะเดี๋ยวครูทำให้ดูหนึ่งข้อก่อนดีไหมคะอ่ะเวลาเขียนยังไงนักเรียนก็เอาอะไรคะ3มีกี่จำนวน3จำนวน3คูณ 0.4 เมื่อวานนี้เราเขียน3คูณ 0.4 แล้วเราก็กระจายเป็น 0.4 บวกกันกี่ครั้งคะเมื่อวานนี้เราหาผลคูณโดยเรา 0.4 บวกกัน3ครั้งเท่ากับเท่าไหร่คิดคำตอบซึ่งนักเรียนจะต้องมีกี่ส่วนคะ1คำตอบจะต้องมี2ส่วนก็คือส่วนนี้1แล้วก็ส่วนที่หาคำตอบมา1ข้อ2คะแนนมี5ข้อก็10คะแนนเข้าใจไหมคะเข้าใจครับทำไมถึงเป็น3เพราะว่ามันมีกี่ข้างบนนี่มีกี่จำนวน3จำนวนคูณ 0.4 ก็คือเลขที่บวกซ้ำๆกันเนี่ยคือ 0.4 บวกซ้ำกัน3ครั้งหรือ3จำนวนนะอ่ะครูไม่บอกคำตอบนะข้อละ2คะแนนถ้าใครถูกตรงนี้ก็1ใครถูกตรงนี้ก็1ฉะนั้น1ข้อ2คะแนนนะคะต่อไป หาผลเขียนให้อยู่ในรูปการคูณก่อนคะแนนง่ายๆนะนักเรียนน่าจะเก็บช่วงคณิตคิดแล้วเนี่ยนักเรียนน่าจะเก็บให้ได้เกือบเต็มนะคะทุกครั้งนะเพราะว่ามันไม่ยากนะคะเป็นไงถ้าใครเข้าใจนักเรียนจะเป็นยังไงจับคู่บวกกันก่อน 0.7 บวก 0.7 ได้อะไร 0.7 บวก 0.7 ได้อะไรแล้วก็เอามาบวกกันอีกทีหนึ่ง
นะเสร็จยังคะเสร็จแล้วนะคะถ้าเสร็จแล้วไปข้อที่3 1.3 บวก 1.3 บวก 1.3 อย่างน้อยเนี่ยคำตอบไหนคำตอบแรกเนี่ยนักเรียนจะต้องเป็นไงตอบได้ทุกคนนะคะอย่างน้อย5ข้อเนี่ย5คะแนนนักเรียนต้องได้นะคะเสร็จแล้วนะไปข้อต่อไปนะคะข้อที่4 0.5บวก 0.5 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 แล้วก็บวก 0.5 นับว่ามีกี่จำนวนนะคะเสร็จยังคะถ้าเสร็จแล้วไปข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5 102.7 บวก 102.7เสร็จหรือยังคะยังค่ะอันนี้คืออะไรเราก็เอากี่จำนวนเอง2จำนวนคูณอะไร2คูณง่ายนะอันนี้แค่2จำนวนเองนะคะเสร็จยังคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเตรียมตัวหยิบปากกาแดงขึ้นมานะคะเฉลยนะคะเวลาเฉลยนักเรียน5นักเรียนถูกคำตอบแรกนักเรียนคิดถูกไปนี่หมายความว่ามันคือ1คะแนนคำตอบที่2ถ้าถูกอีกก็คิดถูกไปคือ2คะแนนฉะนั้น1ข้อมี2คะแนนนะคะข้อที่1 0.4 บวก 0.4 บวก 0.4 มันก็คือเขียนอยู่ในรูปการคูณก็คือ3คูณ 0.4 ได้ผลลัพธ์คือ 1.2 ถ้านักเรียนจับมาบวกกัน 0.4 บวก 0.4 ก็ได้ 0.8 0.8 บวก 0.4 ก็ได้ 1.2 ข้อที่2เขียนเป็นผลคูณมีกี่จำนวน4จำนวนที่บวกซ้ำกันก็คือ4คูณ 0.7 เมื่อหาผลคูณแล้วก็จะได้อะไรคะ 2.8 นะคะต่อไปนะคะข้อที่3นะคะ 1.3 บวก 1.3 บวก 1.3 บวกซ้ำกัน3จำนวนนะคะก็คือ3คูณ 1.3 นะคะ3คูณ 1.3 ผลคูณได้เท่ากับ 3.9
3.9 นะคะข้อที่4 0.5 บวก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  0.5 ทั้งหมด6จำนวนที่บวกซ้ำกันมันก็คือ6คูณ 0.5 ผลบวกก็คือผลคูณก็คือ 3.0 สังเกตง่ายๆข้อนี้ 0.5 รวมกันได้1อันนี้1และอันนี้1อันนี้1 1 2 3ตอบ3ก็ได้ค่ะข้อที่5ข้อที่5 102.7 บวก 102.7 บวกซ้ำกัน2จำนวนก็คือ2คูณ 102.7 ผลคูณเท่ากับ